ตอนนี้เข้ามา26คนแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราไม่ได้เรียนเพราะว่าเจอกับช่วงวันหยุดนะคะก็เลยไม่ได้เรียนนักเรียนเตรียมหนังสือหรือยังลูกเตรียมแล้วค่ะหนังสือเรียนของเรานะคะเราจะทำแบบฝึกหัดในหนังสือไปพร้อมกันนะคะวันนี้นะคะคนที่เข้าเรียนซูมพร้อมกับคุณครูตอนนี้นักเรียนไม่ต้องไปทำการบ้านนะคะลูกเพราะว่าเราจะทำพร้อมกันแล้วก็เฉลยพร้อมกันแต่คุณครูจะสั่งสวัสดีครับจะสั่งเป็นการบ้านให้เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนเท่านั้นนะคะค่ะก็สวัสดีนักเรียนในเช้าวันอังคารนะคะที่แล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้คุณครูขึ้นหน้าจอแล้วนักเรียนเห็นไหมคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้มาตาแม่โกรธกับแม่โกรธมาตาแม่อะไรเอ่ยมาตาแม่โกรธมาตาแม่กบนะคะมีใครจำได้ไหมเนาะว่าก่อนที่เราจะหยุดในช่วงวันหยุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณครูสอนเรื่องอะไรไว้จำได้ไหมคะจำได้ค่ะเรื่องอะไรคะลูกมาตาแม่อะไรตามแม่ตามแม่กบตามแม่ตามแม่อะไรคะแม่กบครับผมสายมาตามแม่กบแม่กบค่ะลูกแม่กบที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเมื่อก่อนสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับมาตามแม่กบนะคะมาตาแม่กบเรามาดูเลยเริ่มแรกเลยนะคะต้องเรียนดูนะคะอะไรเอ่ยสัตว์นี้อะไรเคลื่อนไหวสีขาคอยาวจิ๋งหนาสูงกว่าช้างเอ่ยยีราฟยีราฟก็คือยีราฟนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะยีราฟมันจะมีลักษณะคอเป็นยังไงลูกดูสิคอยาวยาวมากกว่าช้างคอยาวเนาะแล้วมันก็ทำไมคะต้นไม้สูงมันกินได้ไหมได้ได้ได้นะคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยมีฟันซี่เดียวเคี้ยวไม้ทั้งแผ่นอันนี้นักเรียนอาจจะไม่กระต่ายมันจะเป็นอุปกรณ์งานช่างชนิดหนึ่งมันเป็นเครื่องอะไรอ่ะมันเป็นสีประพานี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเครื่องตัดไม้นักเรียนอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองเราอาจจะกบสายไม้ค่ะเก่งมากค่ะกบสายไม้นะคะตัวนี้จะเป็นกบสายไม้จะมีแบบที่ใช้แรงเรานะคะที่เป็นไม้แล้วก็อันนี้จะใช้ไฟฟ้านะคะต่อไปอะไรเอ่ยเกิดมามีหางไม่มีขาพอโตขึ้นมามีขาไม่มีหางกบค่ะลูกกบกบคือกบนั่นเองเพราะว่าตอนที่มันเกิดมามันมีหางเขาเรียกว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าลูกอะไรคะกบนะคะพอโตขึ้นมานะคะมันก็หางมันก็หดนะคะมันก็มีแต่ขานะคะอะไรเอ่ยมีตารอบตัวมีหัวไว้จุกยุง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 เราเรียนมาตาอะไรเราเรียนมาตาอะไรยุงอยู่ในมาตาแม่กงอะไรคะลูกมีตารอบตัวมีหัวไว้จุกมาตากบไปโลอะไรเอ่ยมันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอะไรคะลูกสับปะรดอะไรคะลูกสับปะรดมีคนตอบถูกก็คืออะไรคะลูกนี่เห็นไหมสับปะรดมันมีมันมีตารอบตัวนะคะคือสับปะรดนั่นเองนะคะต่อไปน้ำด้วยนักเรียนจำคำที่คุณครูถามไปแล้วนะคะว่ามีคำอะไรบ้างอ่ะอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยโทรศัพท์โทรศัพท์รุ่น iPhone อ่ะอันนี้โทรศัพท์นักเรียนดูด้วยนะคะโทรศัพท์มันเขียนมันมีตัวอะไรสะกดนะคะอันนี้นักเรียนเห็นแล้วรู้ไหมคะว่ามันคือรูปอะไรเอ่ยไม่รู้ค่ะม
มันเป็นแค่แค่แค่ไม่ได้สีอันนี้เขาเรียกว่ากราฟนะคะคืออะไรนะคะเหมือนอย่างวันนี้นักเรียนเข้าเรียนเนี่ยนะคะคุณครูเก่งเขาก็จะทำเป็นกราฟนะคะว่าวิชาภาษาไทยนักเรียนเข้าเรียนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นแท่งกราฟแบบนี้ออกมานะคะอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าอันนี้คืออะไรเทปค่ะลูกเทปมันคือเทปกาวนั่นเองนะคะเอาไว้ติดสิ่งของเนาะเทปกาวนะคะภาษาไทยหน้าที่เท่าไหร่คะอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ใช้หนังสือค่ะเดี๋ยวพอเปิดหนังสือแล้วคุณครูจะแจ้งอีกทีนึงนะคะอ๋อค่ะต่อไปนะคะอันนี้คือรูปอะไรคะทัพพีทัพพีเนี่ยเขาไว้ทำอะไรเอ่ยทำหนังสือแกงทำหนังสือแกงนักเรียนดูนะคะดูรูปภาพแล้วก็เนี่ยดูคำว่าทัพพีนะคะว่ามันมีอะไรเนี่ยเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยลูกอมลูกอมดูเขาเรียกว่านี่อันนี้ก็คือท็อฟฟี่นะคะท็อฟฟี่ดูด้วยนะคะอะไรตัวสะกดนะคะท็อฟฟี่ลูกกวาดต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยเทียนเทียนเทียนเป็นคู่อะไรคะลูกอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรทูบทูบเทียนนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะว่าแต่ละคำที่ครูเอามาให้นักเรียนดูนั้นมันมีตัวอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะคำแรกเลยนะคะปริศนาคำแรกคือคำว่าอะไรจำได้ไหมยีราฟยีราฟยีราฟนะคะคำที่สองปริศนาคำที่สองคือคำว่าอะไรคะอันนี้คือว่าตกใส่ไม้ตกใส่ไม้นะคะตกใส่ไม้คำที่สามก็คืออะไรคะเนี่ยและปริศนาคำที่สี่คือคำว่าตับปลาโลดโอเคค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนตอบครั้งเดียวเนาะไม่ต้องตอบซ้ำเพราะว่าคุณครูได้ยินอยู่นะคะไม่งั้นมันจะสวนทางกันกับเพื่อนเนาะอันนี้คือปริศนาสี่คำแล้วก็เมื่อกี้ที่เป็นรูปภาพรูปแรกที่ครูให้นักเรียนดูคือรูปอะไรโทรศัพท์นะคะรูปที่สองคือกราฟกราฟนะคะรูปที่สองคือคำว่ากราฟนั่นเองนะคะรูปที่สามคืออะไรเทปกาวนักเรียนไม่ต้องตะโกนนะคะเทปกาวภาพต่อไปคือทัพพีทัพพีภาพต่อไปคืออะไรคะองท็อฟฟี่นะคะท็อฟฟี่แล้วก็ภาพสุดท้ายก็คืออะไรไม่รู้ปุ๊บทูบเทียนนะคะเป็นทูบเทียนทีนี้ทูบเทียนอย่างนักเรียนฟังก่อนนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะที่นักเรียนตอบมาเมื่อกี้นี้อย่างเช่นคำว่ายีราฟนะคะยีราฟก็คือฟอร์ฟันใช่ไหมคะกบใส่ไม้ก็คือบอยไม้โทรศัพท์ก็คือพอพานใช่ไหมคะกราฟก็คือฟอร์ฟันเทปกาวปอปลาทับพีก็คือตัวสะกดเนี่ยคือพอพานทูบเทียนนะคะก็คือปอปลาเป็นตัวสะกดนะคะท็อฟฟี่ฟอร์ฟันนะสับปะรดปอบใบไม้แล้วกบใบไม้นะคะทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในมาตราแม่กบนะคะตัวที่มันมีตัวสะกดแม่กบนี้มันจะสะกดตรงมาตรานะคะส่วนพยัญชนะที่ไม่สะกดกดนั้นไม่ใช่ใบไม้นั้นมันจะไม่ตรงตามมาตราเรามาดูเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะมาตรากบหรือแม่กบนะคะก็คือคำที่มีบอยไม้เป็นตัวสะกดนะคะทีนี้เรามาดูเลยนะคะบอยไม้เป็นตัวสะกดก็คือมันตรงตามมาตรานะคะเช่นคำว่าทีนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะขยับอ่านว่าขยับอ่านว่าขยับตอนนี้เปิดไมค์อ่านตามคุณครูนะคะขยับอ่านว่าขยับ
ขยะ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 รอบคอบอ่านว่ารอบคอบรอบเปรียบเทียบอ่านว่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบอ่านว่าเปรียบเทียบไปนะคะพับเพียบอ่านว่าพับเพียบพับเพียบอ่านว่าพับเพียบนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนดูอ่านว่าพับเพียบอ่ะเห็นไหมคะคำว่าขยับเวลาที่เราเขียนมันจะไม่มีหอหีบเนาะแต่เวลาที่เราอ่านนั้นนะคะอ่านเป็นคำหรือว่าเอาไปเขียนสะกดคำมันจะออกเสียงเหมือนมีหอนำนะคะถ้าเราไม่มีหอนำแล้วเอายออะบอนะคะมันจะไม่อ่านว่าหยับมันจะอ่านเป็นยับนะคะฉะนั้นเวลาที่เราออกเสียงให้เราสังเกตดูว่าเอ๊ะคำนี้ทำไมมันออกแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่ามันมีหอนำนะคะส่วนคำอื่นมันไม่มีนะคะตัวนี้ก็คือแม่กบที่บอยไม้เป็นตัวสะกดซึ่งมันสะกดได้ตรงตามมาตานะคะเป็นตัวสะกดที่สะกดได้ตรงตามมาตรานะคะต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะมีบอยไม้เป็นตัวสะกดในแม่กบแล้วยังมีคำพยัญชนะอื่นด้วยเช่นมีปอปลาพอพานปอฟันและตัวพอสำเภาเป็นตัวสะกดนะคะจะอ่านออกเสียงเหมือนกับบอยไม้เป็นตัวสะกดนะคะก็เป็นคำในมาตากบหรือว่าแม่กบนั่นเองนะคะซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามาตาตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะคะเราจะเรียกว่ามาตาตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะเรามาดูเลยนะคะว่ามาตาตัวสะกดเหล่านี้ที่ไม่ตรงตามมาตาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูตัวแรกเลยเช่นคำที่มีปอปลาสะกดนะคะนักเรียนดูนะคะว่าคำที่มีปอปลาสะกดนั้นมีคำอะไรบ้างแต่ว่าคุณครูยกตัวอย่างมาไม่กี่คำนะคะมันจะมีเยอะกว่านี้นะคะคำแรกเลยนะคะตอนนี้เปิดไมค์อ่านตามคุณครูนะคะกระสาบอ่านว่ากระสาบอ่านว่ากระสาบดูสังเกตดูนะคะคำนี้แล้วเวลาไปเขียนเป็นคำอ่านมันแตกต่างกันยังไงนะคะต่อไปบุพผาอ่านว่าบุพผาบุพผาบุพผาต่อไปนะคะทวีปอ่านว่าทวีปทวีปอ่านว่าทวีปทูบเทียนอ่านว่าเทียนสัปดาห์อ่านว่าสัปดาห์สัปดาห์อ่านว่าสัปดาห์นักเรียนดูนะคะคำแรกเลยคือคำว่ากระสาบนะคะกระสาบคำนี้ที่มันเป็นคำเนี่ยคือสอบรุษีใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเอาไปเขียนเป็นคำอ่านหรือว่าเอาไปสะกดอ่านคำเนี่ยจากสอบรุษีจะเป็นสอเสือนะคะไม่ว่าจะเป็นสอบรุษีหรือสอสลาถ้าเราเอาไปเขียนเป็นคำอ่านหรือว่าเอาไปเขียนเป็นคำนะคะมันจะต้องเขียนเป็นสอเสืออ่ะให้นักเรียนเข้าใจตามนี้นะคะลูกและปอปลาเช่นเดียวกันนักเรียนที่แทรกที่ทำเสียงนอกเหนือจากที่ครูสอนก็ขอความกรุณานะลูกบุพผาปอปานะเวลาที่เราเอาไปเขียนนะคะมันก็จะเขียนเป็นบอยไม้ทั้งหมดเลยคำอ่านเหล่านี้นะคะอันนี้ก็คือคำที่มีอะไรนะคะก็คำที่มีปอปาเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำนะคะคำว่าอีศพนะคะทีนี้มาดูคำที่มีพอพานสะกดตอนนี้นักเรียนเปิดไมค์
นะคะคำที่มีพอพานสะกดนะคะลูกอ่ะคำแรกเลยอ่านตามคุณครูกองทัพอ่านว่ากองทัพกองทัพอ่านว่ากองทัพปรินิพพานอ่านว่าปรินิพพานปรินิพพานอ่านว่าปรินิพพานต่อไปนะคะผลลัพธ์อ่านว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์อ่านว่าผลลัพธ์เสียงคุณภาพอ่านว่าคุณภาพคุณภาพทรัพย์สินอ่านว่าทรัพย์สินทรัพย์สินโทรศัพท์อ่านว่าโทรศัพท์โทรศัพท์อ่านว่าโทรศัพท์ภาพยนตร์อ่านว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์อ่านว่าภาพยนตร์นะคะนักเรียนดูคำที่พอผ่านสะกดนะคะดูนะคะพอเราเอาไปเขียนเป็นคำอ่านก็จะเป็นบ่อยไม้แต่สังเกตคำว่าคำว่าอะไรคะคุณภาพนะคะคุณภาพเนี่ยคำของมันคือพอสำเภานะคะแต่เวลาที่เราเอามาเขียนเป็นคำอ่านหรือเอาไปสะกดอ่านคำจากพอสำเภาจะเขียนเป็นพอพานนะคะเรียกคำว่าภาพยนตร์เช่นเดียวกันนะคะภาพยนตร์คำจะเป็นพอสำเภานะคะแต่เวลาเอาไปเขียนเป็นคำอ่านหรือสะกดอ่านคำจะเป็นพอพานนะคะมาดูตัวสะกดต่อไปเลยนะคะก็คือคำที่มีฟอฟันสะกดตอนนี้เปิดไมค์ค่ะคำที่มีฟอฟันสะกดนะคะคำแรกเลยอ่านตามคุณครูนะคะกราฟอ่านว่ากราฟ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 ท็อปฟี่อ่านว่าท็อปฟี่ยีราฟอ่านว่ายีราฟนักเรียนคะเวลาที่เราอ่านเราจะต้องอ่านให้มันกระชับคำเนาะเราจะไม่อ่านยืดคำนะคะลูกอยู่ในห้องเรียนครูก็จะสอนนักเรียนแบบนี้เนาะเราต้องอ่านให้มันกระชับคำไม่ต้องยืดคำนะคะนักเรียนดูนะคะอันนี้คือ for fun อันนี้คือ for fun นะคะเวลาที่เขียนก็จะเป็นบอยไม้เช่นเดียวกันมาดูตัวสะกดอีกหนึ่งตัวสะกดนะคะคือคำที่มีพอสำเภาสะกดนั่นเองเปิดไมค์ค่ะคำที่มีพอสำเภาสะกดนะคะอ่านตามโชคลาภโชคลาภอ่านว่าโชคลาภ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 ต่อไปโลภมากอ่านว่าโลภมากโลภมากอ่านว่าโลภมากโลภมากอ่านว่าโลภปรารภอ่านว่าปรารภอันนี้ก็คือคำที่มีพอสำเภาสะกดนั่นเองนะคะทีนี้เรานะคะเปิดหนังสือเรียนเลยนะคะเปิดหนังสือเรียนในหน้า28ในหน้า28นะคะเปิดได้ยังคะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะทีนี้นักเรียนฟังคุณครูนะคะคนที่เปิดแล้วฟังอธิบายนะคะในหนังสือเขาจะบอกว่าให้นักเรียนนั้นนะคะดูรูปภาพแล้วเขียนสะกดคำพร้อมบอกว่าคำนั้นเป็นคำอะไรนักเรียนเห็นตัวอย่างไหมคะลูกในหนังสือเห็นตัวอย่างไหมเห็นตัวอย่างไหมคะตัวอย่างก็คือคำว่าขวานใช่ไหมคะ
ขวานนั้นเขาจะเขียนสะกดคำก็คือขอวออานอขวานทีนี้ขวานเนี่ยมันเป็นคำในมาตราแม่อะไรแม่กลแม่กลนะคะเขาก็มาเขียนตอบคำว่าแม่กลดังนั้นจะมีอยู่5ข้อนะคะข้อที่1นั้นจะเป็นรูปอะไรนักเรียนดูรูปภาพเป็นรูปอะไรคะกล้วยกล้วยนะคะข้อที่2เป็นรูปอะไรรูปผึ้งผึ้งข้อที่3เป็นรูปแมวแมวข้อที่4เป็นรูปอะไรคะเห็ดเห็ดและข้อที่5เป็นรูปอะไรเอ่ยดอกกุหลาบเป็นรูปกุหลาบดังนั้นนะคะ5ข้อนี้คุณครูเฉลยให้ไปแล้วนะเนี่ยว่าเป็นรูปอะไรให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะเขียนคำไปด้วยกล้วยในหน้า28นะคะลูกหน้า28หนังสือเรียนหน้า28ให้นักเรียนเขียนคำลงไปใต้รูปภาพกล้วยก็เขียนคำว่ากล้วยนะอย่างข้อ1ครูขึ้นให้แล้วคำว่ากล้วยนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนเขียนคำว่ากล้วยแล้วให้นักเรียนไปเขียนสะกดอ่านคำนะเหมือนตัวอย่างที่ในหนังสือเลยนะคะอย่างเช่นกล้วยสะกดกอลออัวยอกล้วยไม้โถกล้วยนะคะยอครับหน้า28ผมทำแล้วครับใครที่ทำแล้วก็ไม่เป็นไรรอเพื่อนค่ะกล้วยคุณครูค่ะสวัสดีค่ะทำแบบฝึกหัดเลยนะคะลูกทำแบบฝึกหัดเลยในหน้าที่28นะคะคุณครูค่ะท่านอันนี้จบแล้วออกเลยใช่ไหมคะรอเฉลยนะคะลูกค่ะเขียนเลยอย่าลืมเขียนนะคะว่าเป็นคำในมาตราแม่อะไรคนที่เสร็จแล้วรอเลยนะคะสะกดอ่านคำนะคะเหมือนตัวอย่างของเขาคำว่าขวานนะคะขวานกล้วยกล้วยไม้โถกล้วยตัวอย่างเขานะคะอันนี้เขาเรียกว่าสะกดอ่านคำจ้าอืมสะกดกะกดไม่ยุ่งนักเรียนยังไม่ต้องเปิดไมค์นะคะตอนนี้เราทำแบบฝึกหัดดีดูที่ตัวอย่างนะคะตอนนี้จะเลื่อนดูนะคะใครไม่เปิดกล้องเพราะว่าคุณครูจะเช็คดูด้วยว่านักเรียนทำงานไหมนะคะ
คุณครูคะค่ะคุณโกครับผมทำแล้วรอเพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเฉลยนะคะตอนนี้กำลังเช็คดูอยู่ว่าใครทำงานบ้างใครไม่เปิดกล้องนะคะครูขาครูขาเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูเขาเอาสมุดมาให้ไม่ครบค่ะภาษาไทยไม่เอามาให้หนังสือค่ะลูกหนังสือค่ะหนังสือผมมีเลยอ๋อห้องไหนคะห้องคุณครูเขาให้หนังสือไปครบทุกคนแล้วเนาะกำลังเช็คอยู่ว่าใครเข้าเรียนยากไหมคะนักเรียนดูตัวอย่างได้นะลูกไม่ยากค่ะนั่นแหละนะคะอันนี้คุณครูก็จะเก็บคะแนนไปเลยนะคะตอนนี้กำลังเช็คเด็กๆอยู่โอ้วันนี้เข้าเรียนโอ้57แล้วน่ารักมากเลยแล้ววันนี้โอ้โหเกือบ 100% เปิดกล้องนะคะกัญญาวีศรีสมศักดิ์อะไรเนี่ยยังไม่เปิดกล้องเลยรัชนนท์กิจกลางเปิดกล้องด้วยนะคะครูบดินเกียงไกอะไรเนาะเปิดกล้องฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะค่ะเป็นผู้ปกครองของอังวิภานะคะค่ะค่ะพอดีว่ามาทำธุระที่ข้างนอกค่ะเราไม่ได้เอาหนังสือเรียนมาอ๋อค่ะเดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังตามทีหลังนะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพิชยาภานะคะเปิดกล้องด้วยลูกเปิดกล้องด้วยต้นหลิวเปิดกล้องนะคะอันนี้ MPT 002เนี่ยของใครเนาะไม่เคยเปิดกล้องเลยปุญญากรเปิดกล้องนะคะครูกำลังไล่เช็คอยู่นะคะโอเคเสร็จหมดหรือยังคะลูกเราจะได้เฉลยพร้อมกันแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะเราจะมาดูเฉลยพร้อมกันเลยเสร็จแล้วค่ะยังมีสวัสดีครับเสร็จแล้วค่ะค่ะพอดีว่าน้องเป็นเด็กใหม่นะคะเพิ่งย้ายมาค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีเขาเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพค่ะแล้วก็เขาอยู่ป.2/2นะคะค่ะคือน้องพัชรนนท์ค่ะอ๋อค่ะค่ะคุณแม่น้องตามทันอยู่เนาะตามทันค่ะให้น้องดู YouTube ย้อนหลังแล้วก็ทำแบบฝึกหัดค่ะพอดีไปคุณแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทีนี้เด็กๆเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะเราจะเฉลยไปพร้อมกันเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ทันเวลานะอันแรกเลยข้อที่1 นะคะก็คือคำว่ากล้วยนะคะใครที่เขียนถูกตามคุณครูเนี่ยนะคะนักเรียนก็สามารถดูได้เลยนะคะกล้วยสะกดว่ายังไงคะตอนนี้เปิดไมค์ตอบคุณครูได้เลยกล้วยกล้วยไม่ถูกกล้วยกล้วยก็คือคำว่ากลออ้วยอกล้วยไม้ถูกกล้วยนะคะซึ่งกล้วยนี้เป็นคำในมาตราแม่อะไรแม่แม่อะไรคะ
ม่เกยค่ะคือแม่เกยค่ะในมาตราแม่เกยยอยักษ์สะกดใช่ไหมคะอยู่ในมาตราแม่เกยนะคะต่อไปคำที่สองเออยกเลยนี่มันโยยักษ์ตัวไหนนะคะคำที่สองนะคะก็คือคำว่าอะไรคะพึ่งนะคะพึ่งก็คือพึ่งไม้โทพึ่งพอคืองอพึ่งไม้โทพึ่งแบบนี้นะคะใครที่เขียนแบบก็ถูกนะคะพึ่งมันอยู่ในมาตราแม่อะไรเอ่ยแม่กงพึ่งอยู่ในมาตราแม่กงนะคะเพราะว่ามันมีงองูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สามอันนี้หนูไม่ได้เขียนข้อที่สามคือคำว่าอะไรคะคำว่าแมวคำว่าแมวครับแมวโอแมวคำว่าแมวโอแมวนะเป็นคำในมาตราแม่อะไรแม่เกลียวเกลียวเร็วเป็นคำในมาตราแม่เกลียวนะซึ่งเดี๋ยวพี่พาไปเล่นมีอะไรเป็นตัวสะกดนะคะวอแหวนวอแหวนค่ะซึ่งมีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปแมวข้อที่สี่เร็วไปถึงข้อสี่แล้วเร็วเร็วเอาดิฉันเลยเร็วนิดเดียวต่อไปข้อที่สี่คือคำว่าอะไรคะแม่เกลียวกินแม่เกลียวกันเลยคำว่าแม่มาตามแม่กดครับคือคำว่าเห็ดนะเห็ดสะกดยังไงเอ่ยหอเอ็ดนะคะหอเอ็ดดอเอ็ดดอเห็ดนะคะเป็นคำในมาตราแม่อะไรเอ่ยแม่กดครับเป็นคำในมาตราแม่กดนะคะก็เพราะว่ามันมีอะไรเป็นตัวสะกดนะดอเด็กตัวสะกดมันมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5คือคำว่าอะไรคะข้อ5กดก่อนเขียนกดไม่กดกุหลาบข้อที่5คือคำว่ากุหลาบนะคะกุหลาบสะกดยังไงเอ่ยกุหลาบหอรออาบอลาบกุหลาบกออุกุหอรออาบอลาบกุหลาบนะคะกุหลาบเป็นคำในมาตราแม่อะไรคะที่เราเรียนวันนี้เลยแม่กบนะคะที่เราเรียนวันนี้นั่นเองนะคะทันไหมคะทันครับทันค่ะใครตรวจไม่ทันคุณครูให้เวลานะคะเราเหลืออีก7นาทีนะคะจะหมดเวลาเสร็จแล้วอย่าเขียนใหญ่อย่าเขียนห่างเดี๋ยวไม่พอรู้นะคะคนที่เสร็จแล้วนะคะคุณครูตัวนี้จะเป็นการบ้านสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในซูมนี้นะคะส่วนคนที่เรียนพร้อมกับคุณครูตอนนี้นักเรียนไม่ต้องไปทำนะคะลูกแต่ละห้องคุณครูจะสั่งการบ้านในหน้า28สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะคะให้เพื่อนได้ไปทำเพราะว่าเขาจะได้เก็บคะแนนนะคะส่วนนักเรียนที่ทำไปพร้อมกับครูในตอนนี้นักเรียนไม่ต้องไปทำอีกนะคะเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจค่ะฉะนั้นนักเรียนทั้งหมด57 58คนตอนเนี้ย59คนเนี่ยนะหากคุณครูออกก็56คนนะคะอยู่ตรงเนี้ยนะคะนักเรียนไม่ต้องไปทำอีกนะคะแต่คุณครูจะสั่งการบ้านให้สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆ เขาจะไม่รู้ว่าทำหน้าไหนฉะนั้นสำหรับ50กว่าคนในนี้วันนี้ภาษาไทยจะไม่มีการบ้านนะคะครับบอกไปว่าเพราะว่าเราทำไปพร้อมกันแล้วนะคะทีนี้ให้นักเรียนนั้นได้ไปทบทวนนะคะทบทวนว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรตั้งแต่แรกเลยมาดูสิคะว่ามาตาไม่อะไรยังไม่เขียนยังไม่สมุด
มาตาแม่กบนะคะมาตาแม่กบก็คือคำที่มีอะไรคะเป็นตัวสะกดคำที่มีบอไม้เป็นตัวสะกดครับมาตาแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะบอใบไม้ยกตัวอย่างเช่นบอยไม้คำที่มีบอยไม้สะกดเช่นคำว่าอะไรคะกบกบครับคำว่ากบกบเอามานำมาประกอบอาหารได้ไหมได้ค่ะได้ประกอบด้วยใช่ไหมคะได้กบใส่นอกจากคำว่ากบแล้วบอยไม้สะกดมีคำว่าอะไรอีกคะกบกบมีคำว่าอะไรอีกนอกจากลูกครับบอยไม้เขาลูกเอาบอยไม้ก่อนบอยไม้ก่อนกุหลาบคำว่าพบหนึ่งสองสี่กุหลาบครับกุหลาบนี่ไงอยู่ตรงนี้เลยนะคะกุหลาบแล้วมีอะไรอีกคะบอยไม้สะกดกบปูค่ะอะไรคะกบคำว่ากบคำว่าพบคำว่ากุหลาบเปิดรูปภาพเปิดบอยไม้ก่อนลูกเอาบอยไม้ก่อนลูกลูกจับจับปูค่ะพี่บอยไม้ก่อนลูกเอาครับเอาบอยไม้ก่อนเนาะคำว่าจับครับคำว่าจับคำว่ากลับใช่ไหมคะลูกอันนี้คือบอยไม้สะกดคำเหล่านี้มันจะตรงตามมาตราคำว่าเห็บหรือลูกเห็บนั่นเองนะคะคำที่มีบอยไม้เป็นตัวสะกดเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะตรงตามมาตรานะคะแต่ว่ามาตาแม่กบมันก็ยังมีพยัญชนะตัวอื่นที่ออกเสียงเหมือนบอยไม้สะกดอยู่นะคะก็จะมีอยู่กี่ตัวนะคะที่คุณครูสอนไปแล้วกี่ตัวนะลูกมีอยู่กี่ตัวจำได้ไหมคะเมื่อกี้มีปออะไรนะตอนนี้บอใบไม้มีปอปลาเนาะปอปลาปอฟันปอพานและก็ปอสำเผามีอยู่4ตัวนะคะที่ออกเสียงเหมือนบอยไม้สะกดแต่ว่าคำเหล่านี้มันตรงมาตราหรือไม่ตรงมาตราคะไม่ตรงมาตราไม่ตรงมาตราอย่างเช่นยกตัวอย่างปอปานะคะปอปาเนี่ยคำว่าอะไรคะที่มีปอปาสะกดคำว่าที่ครูสอนไปเมื่อกี้มีคำอะไรบ้างนะสาบเหรอคะสาบหรือคำสาบก็ได้นะคะอีสบคำอะไรอีกแล้วก็เป็นคำอะไรนักพูดกาสาบหรือเปล่าแมงมุมรถไฟอีสบไปแล้วเนาะมีคำว่าอะไรคะอีสบภาพยนตร์กาสาบปอปลาก่อนนะลูกอีสบนะคะมีแอปเปิ้ลรูปครับมีรูปใช่ไหมคะมีรูปแอปรถมีธูปเทียนอันนี้ก็คือคำที่ปอปาสะกดใช่ไหมคะต่อไปฟอฟันยีราฟอะไรอีกที่เป็นแท่งๆวันที่คุณครูให้ดูเป็นกราฟนะคะลูกกราฟซึ่งวันนี้จะได้ดูว่าวันนี้เข้าเรียนภาษาไทยเนี่ยกราฟจะขึ้นแท่งสูงไหมวันนี้นะคะต่อไปนะคะนอกจากคำว่ากราฟแล้วยังมีอะไรอีกเนาะรถไฟอะไรที่นักเรียนชอบอ่ะเป็นก้อนกลมๆแล้วหวานมากมันรสหวานเขาเรียกว่าอะไรเนาะลูกบอลที่นะคะท็อปปี้ต่อไปพอพานสะกดคำว่าพอพานสะกดมีคำว่าอะไรภาพมีคำว่าภาพแล้วอะไรอีกคะภาพครับภาพค่ะคิดภาพค่ะคำว่าเสียงใครเพราะมันแตกๆนะคะก็คือมีคำว่าภาพมีคำว่าอะไรอีกทัพทีกองทัพใช่ไหมคะกองอันนี้ก็คือคำที่มีพอพานสะกดมาดูพอสำเภาคืออะไรคะลูกพอสำเภาพอสำเภาโลภโลภมากนั่นเองนะคะแล้วอะไรอีกคะโชคลาภโชคลาภนะคะ
แล้วคำว่าอะไรคะปารภนั่นเองใช่ไหมคะที่มีพสัมเภาเป็นตัวสะกดนะคะใช่ค่ะตัวนี้นักเรียนสามารถเข้าไปนะคะเข้าไปเรียนเพิ่มเติมได้อีกนะคะถ้านักเรียนจะดูนักเรียนก็สามารถเข้าไปเปิดดูคลิปเพิ่มเติมได้นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปเปิดดูคลิปเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการทบทวนแต่วันนี้นะคะครูคะหาใน YouTube ไม่เจอเลยครับสวัสดีต้นมือคุณครูส่งลิงก์ให้นักเรียนสามารถไปดูในลิงก์ค่ะลูกเพราะว่าลิงก์ในห้องเรียนเนาะวันนี้นะคะหมดเวลาพอดีเลยฝากให้นักเรียนได้ไปทบทวนนะคะไม่ใช่ว่าเราเข้าเรียนแค่นี้แล้วเราจะหยุดนะคะลูกเราต้องไปทบทวนด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่แต่ว่าก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทุกครั้งทุกวิชานะคะอย่าสะสมนะคะลูกไม่งั้นน่ะนักเรียนสะสมก็จะกลายเป็นว่าการบ้านมันเยอะที่จริงคุณครูเขาสั่งวันละวิชานะคะ2วิชามันจะไม่เยอะถ้าเราทำตามไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนต้องอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะลูกดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากนักเรียนแค่นี้นะคะขอบใจนักเรียนทุกคนมากนะคะที่เข้าเรียนแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองนะคะทุกท่านนะคะที่อยู่กับเด็กๆนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เราเรียนภาษาไทยคาบที่2นะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบาย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 